สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูปรีชาทนไม่ไหวแล้วงัดหลักฐานเด็ด30ล้านล่าสุดศาลรับเรื่องแล้วความคืบหน้ากรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน60หมายเลข533726ซึ่งทางร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญอดีตข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้นำสลากจำนวน1ชุด5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีแต่เมื่อหักภาษีแล้วเหลือเงินเข้าบัญชีจำนวน 2,985,000 บาทโดยหมวดจรูญได้เบิกเงินออกมาจากธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5,500,000 บาทยังคงเหลือเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอีกจำนวน 24,350,000 บาทแต่ในที่สุดหมวดจรูญก็มาถูกนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสียื่นฟ้องแพ่งซึ่งศาลประทับรับฟ้องในคดีหมายเลขดำที่พ.พ.1230/60จากนั้นส่งคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูญที่เหลืออยู่เอาไว้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครูปรีชายังยื่นฟ้องคดีอาญาต่อหมวดจรูญอีกหนึ่งคดีศาลได้ประทับรับฟ้องในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.อ่าง1863/61ก็หายักยอกทรัพย์รับของโจรดังนั้นคดีอาญาจึงถือว่าเป็นคดีหลักศาลจึงจำหน่ายคดีแพ่งออกไปเพื่อรอฟังคำพิพากษาในคดีอาญาซึ่งศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจนแล้วเสร็จต่อมาวันที่4มิถุนายน2562ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องหมวดจรูญในคดีอาญาโดยพิพากษาว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ4โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยพิพากษายกฟ้องจากนั้นครูปรีชาได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค7และวันที่20ตุลาคม2563ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค7ได้มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหลังจากนั้นครูปรีชาได้ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาโดยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาครูปรีชาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความส่วนตัวได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยื่นฎีกาสู้ในคดีหลักล่าสุดวันนี้5เมษายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความส่วนตัวของครูปรีชาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่ายุทธ์บุญวงศ์ใสโดยระบุว่าคดีอาญาหลักที่คุณครูปรีชาฟ้องข้อหาความผิดยักยอกทรัพย์สินหายหรือรับของโจรท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7รับรองฎีกาและอนุญาตให้โจทก์ฎีกาได้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาส่งให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไปนะครับ#ความจริงคือความจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ